เฮ้ยมีน้องมาเด็กๆเฮ้ยลงเด็กดูดิเซลนั่งหน้าได้ปะนั่งหน้าพอได้พี่เด็กนั่งหน้าพี่แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ละของคนแบงค์หน้าไปให้น้องด้วยแกออกมาเออไปนั่งตักพี่เข้าไปเขาไม่ต้องตักพี่เขาเออนั่นแหละสักพักเด็กนั่งบอกพี่นั่งตักเด็กเอาให้พี่เขาหน่อยนี่เราก็จะนุ่งหน้าสู่พระนะดอยเสมอดาวหาช้าใดบนละพี่ระวังน้ำมันนะพี่ดิเซลในเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่ใช้โฟร์วิลของเจ้าที่ขึ้นไปนะครับจริงๆว่ารถธรรมดาขึ้นได้แหละรถธรรมดารถกูก็เก๋ขึ้นได้แหละใช่ไหมมันเอียงนั่งขอบละอ่ะก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับขอชาลองโทษแค่วิทะเลหมอกเช้าๆแค่นั้นเองอู้มะละกอเออโอ้ยนะกางเต็นท์นอนสบายชิลแล้วก็ดูหินเช้าๆดูมาดูหินข้างบนนะข้างบนเนี่ยเออฮะเฮ้ยมันมีป้ายด้วยมีป้ายด้วยเสมอดาวเราพิชิตแล้วคนปีนขึ้นไปตรงนู้นด้วยใช่เหรอมีไปกันน่ามันเนี่ยต้องเฮ้ยอันนี้เป็นวิดีโอลง YouTube นะครับเราไม่สามารถจะตัดต่อหรืออะไรได้ไม่ตัดต่อเลยทั้งสิ้นโอ้ยแค่หน้าเราสุดยอดมากว้าวที่เดียวถูกต้องนี่ก็แค่สี่นาทีเองแต่เราจะไม่ตัดต่อแรงสิ้นเราจะให้คนเขาดูว่าเอ้ยการไม้นี่มันดีตรงไหนแล้วมันลำบากขนาดไหนแต่มันก็สวยกรุงเทพมีไหมไม่มีเหนื่อยละลงเถอะเอ้ยโอ๊ตเนี่ยโอ้เรียนนะเรียนนะก็ลองมาเอ้ามาได้เลยเนี่ยเอ้าเนี่ยมานอนในบ้านก่อน
เอ้ยมาจากพัทลุงโอ้พัทลุงกับพัทคนพัทลุงเลยทุกคนมาจากภูเก็ตดิภูเก็ตเลยนี่เออเข้ามาเข้ามาก่อนดิโอ้คนคนคนเดียวกันเลยตายนะโอ้คนตายตายเลยเออตายนานยังผัดย่าโอ้ผัดย่าเลยโอ้ยพี่กันไปเออไปเลยออกมาเออออกมาเออโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านนู่นมีไปไปได้รูปะนี่ไหนไม่อยากถ่ายรูปอ้าวนี่เขาไม่ให้ยืมด้วยเหรอใช่นี่เขาเป็นนะถ่ายกูบ้างดิจังถ่ายรูปแบบนี้เคยเห็นเคยเห็นเต้นแถวปะเต้นแถวไหมน้องแถวก็ถ่ายดิแค่ฟิวเต้นแถวเฮ้ยอาชานห่วยห่วยอาชานป้ายดาวเสมอดาวปะอาชานเดี๋ยวตามมาฮะตามมาเออเจ๋งนะทั้งเลยอันนี้เป็นบ้านพักตรงนี้ดูนี่เต็นท์ทุกอย่างบรรยากาศก็ดีอืมเป็นภูคล้ายโดนมกจูอ่ะมกจูอยู่กำแพงเพชรอันนี้เขาตั้งใจให้มีขาใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้านลมใช่ไหมใช่มันคือขาจะดีขึ้นเวลานอนจะดีขึ้นดูดาวไงเป็นแบบนี้ดูดาวไงอืม